ตามนั้นที่ก็ที่ลงรูปไปค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าวันนั้นเราไปถ่ายรายการที่ระนองกันพอดีด้วยค่ะภูเขามันสวยภูเขามันสวยก็เลยอยากแชร์ว่าภูเขาย่านเนี่ยเป็นสถานที่ที่น่าไปนะทุกคนเดี๋ยวพอจังหวัดต่างๆเขาจะต้องฟื้นฟูการท่องเที่ยวแล้วอย่าลืมไปที่ภูเขาย่าค่ะมันเป็นการเตรียมตัวของเราทั้งคู่แล้วหรือเปล่าว่าเราจะต้องเปิดตัวกันในวันเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักอย่างเงี้ยเอาว่าจริงๆหนูไม่ได้กะจะเปิดตัวอะไรเลยอะค่ะแบบแต่ว่าโลเคชั่นมันสวยมั้ง แต่เราสวยกับโลเคชั่น อะไรนะคะเราสวยกับโลเคชั่นอีกครับเป็นเอาเรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วกันค่ะโมเมนต์ตอนนั้นมันเป็นยังไงใครบอกใครขอหรืออะไรกันว่าเราจะมาแบบพบกันโหเอาจริงๆแล้วคือรู้จักกับพี่ว่านมานานมากๆแบบ10กว่าปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันมาตลอดเลยค่ะแล้วก็มันมีจังหวะได้มาคุยกันตอนแบบว่าตอนธันวาอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ดันแบบเหมือนชอบอะไรสไตล์เดียวกันอะไรแบบนี้มากกว่าคือการขอเป็นแฟนก็คือวันนั้นเลยใช่มั้ยคะที่ลงหรือว่าก่อนมีก่อนหน้านั้นแล้วฮ่ามีคำถามนี้ด้วยเหรอไม่ใช่วันนั้นค่ะไม่ใช่วันนั้นแต่ต้องขอเป็นแฟนก่อนหน้านะทุกคนล่ะดูฐานะมันยังไม่ใช้คำว่าแฟนตอนนี้นะยังไงใช้คำว่าคือตอนนี้เราก็ดูกันนะคะก็เป็นแฟนนะคะใช่ค่ะก็ผ่านใจกันประมาณเป็นเดือนแล้วก็ตกลงเป็นแฟนโหคืออย่างที่บอกว่ากับพี่ว่านรู้จักกันมานานมากๆค่ะแล้วก็พอวันหนึ่งที่เราได้เจอกันในวันที่เราต่างคนต่างแบบอายุเยอะที่สุดในชีวิตแล้วอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องไหมวันนี้ทุกคนอายุเยอะที่สุดในชีวิตนั่นแหละมันก็เลยเราผ่านอะไรมาตกตะกอนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วมันมีความที่แบบโตแล้วอะความสัมพันธ์ที่เราคบกันหรือคุยกันอะหนูว่ามันก็ค่อนข้างโตแล้วมีเหมือนแบบอาจความชอบส่วนหนึ่งที่มันคล้ายกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งหนูว่าการมองเห็นอะไรร่วมกันแล้วมันเป็นภาพเดียวกันมันก็เลยโอเคมันก็เลยคลิกตรงนี้มากกว่าค่ะคลิกประมาณกี่เดือนนะก่อนโอ้โหคือรู้จักกันมาเป็น10ปีใช่ในช่วงเปลี่ยนฐานะก็คุยกันจริงๆคุณพี่โอ้โหหนูต้องบอกระยะตอนนี้หนูอะตกคำนวณแล้วเนี่ยหนูเลยไม่รู้เลยว่าระยะเวลาใช่หนูว่าเป็นฟิลแบบอย่างนั้นนะคะตัวพี่ว่านเองเป็นคนขอเราก่อนใช่ไหมใช่ค่ะโมเมนต์ในที่ช่วงเวลาห้วงเวลานั้นที่เขาขอเราเป็นแฟนอยากจะถามความรู้สึกของเธอหน่อยว่ายังไงโลกทำไมถึงช่วยคะหนูค่อนข้างช็อกมากเพราะว่ามันเริ่มช็อกตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าเอ๊ะเขาเข้ามาอีกแบบนึงคือก่อนหน้าที่ได้เจอกันอ่ะมันแบบเพื่อนแบบ 100% เลยแล้วเราแบบคือเราเอางี้เรามีเรื่องที่อยากจะปรึกษาเขาในเรื่องการทำงานหลังบ้านของออนไลน์เป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยแล้วคือเราไม่ได้มีแบบเจตนาที่จะจีบกันเลยแบบไม่มีแต่พอมันได้คุยไปเรื่อยๆมังคะน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าตัวเราเองประทับใจอะไรในตัวพี่ว่านพี่ว่านเป็นคนน่ารักมากใช่ค่ะหนูว่าเขาเป็นคนเก่งแล้วอย่างที่บอกว่าช่วงขวบปีที่เขาโตที่สุดแล้วอ่ะมันเขาผ่านอะไรมาเยอะมากรวมถึงการแฮนด์ลทุกอย่างที่ปัญหาที่เขามีปัญหาแบบค่อนข้างจะโลกถล่มเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูเห็นว่าโหคนคนนึงที่ผ่านอะไรมาซึ่งเราเองอ่ะก็เป็นคนที่เราก็ไม่ได้แบบว่าชีวิตโรยด้วยกลีบกุหลาบขนาดนั้นดังนั้นหนูจะค่อนข้างเข้าใจว่าเฮ้ยคนที่ต้องผ่านอุปสรรคต่างๆแล้วจนมายืนหยัดได้จนถึงทุกวันนี้หนูว่าเฮ้ยเขาเจ๋งมากประมาณนึงแล้วก็บวกกับทัศนคติอะไรหลายๆอย่างเลยอย่างวันเปิดตัวเองพี่ว่านอกจากที่เราแกนโอเพนนิ่งแล้วเขามีของขวัญอะไรให้เป็นพิเศษในวันนั้นก็มีนิดหน่อยค่ะมีนิดหน่อยเป็นอะไรเป็นสไตล์ของเราอยู่แล้วก็เป็นกล้องไม่ใช่ค่ะใช่เดี๋ยวต้องฟีเวลาไปไหนด้วยกันจะได้เก็บมุมหวานๆอย่างนี้เหรอเธอเขาตั้งใจเอาไปถ่ายที่ภูเขาลูกนั้นแหละค่ะแต่ลืมเอาถ่านไปลืมเอาถ่านใช่แล้วมันเป็นถ่านที่มันจะต้องใช้แบบเฉพาะนิดนึงไงก็วิ่งให้รถตู้วิ่งวนหาก็ไม่เจอสรุปก็เหมือนแบกกล้องไปเที่ยวระนองไม่ได้ถ่ายเอาจริงๆอ่ะรู้ว่าจะต้องมาทำงานที่ว่านรู้ค่ะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะต้องมาเปิดเผยตรงนี้เลยนะวันนั้นโดนแซวเยอะของ
เหมือนหนูว่าในเมื่อเราตัดสินใจที่จะลงไปแล้วเราก็ต้องรู้ว่าผลที่จะตามมาคืออะไรแต่คือด้วยความที่เราสองคนบริสุทธิ์ใจและในความสัมพันธ์ที่เรามองว่าค่อนข้างจะโตแล้วเราก็เลยยอมรับทุกอย่างที่เอฟเฟกต์มาที่แบบฟีดแบ็กมาเนี่ยชายคาดหวังของความรักครั้งนี้ยังไงบ้างก็ทุกครั้งที่เรามีความสัมพันธ์อ่ะหนูรู้อยู่แล้วว่าทุกคนแหละเราต้องคาดหวังในความสัมพันธ์เนอะอยากทำให้มันดีกับครั้งนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าหนูจะมีแบบจุดที่ต้องบอกตัวเองตลอดเลยว่าอยู่กับปัจจุบันในเมื่อปัจจุบันมันค่อนข้างดีมากๆแล้วหนูมีความสุขจนคนรอบตัวหนูอ่ะไม่เคยเห็นหนูในมุมนี้อะไรเงี้ยดังนั้นหนูก็จงแอพพรีเชทกับโมเมนต์นี้กับความสุขตรงนี้ไปโดยที่เราไม่ได้แบบไปทําอะไรที่มันแบบเอาไปคาดหวังกับอนาคตมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นอ่ะคิดถึงอดีตกับอนาคตอ่ะหนูบอกตรงๆว่ามันแวบไปแล้วมันก็ไม่ได้มีความสุขกับปัจจุบันนะเอาจริงๆในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยพี่แป้งโกเป็นคนรู้คนแรกเลยค่ะคืออย่างที่ย้อนกลับไปตอนที่หนูบอกว่าเฮ้ยหนูไม่คิดจะแบบไม่มีทางแน่นอนกับพี่ว่านเพราะว่าเราก็ค่อนข้างสนิทกับพี่แป้งแล้วเราก็รู้จักกับพี่ว่านมาเป็น10ปีดังนั้นมันไม่มีอะไรแบบที่เราจะต้องชอบพอผู้ชายคนนี้ได้แน่นอนไม่มีทางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอในเมื่อมันแบบเฮ้ยมันรู้สึกอ่ะมันดันคลิกอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอ้าวผู้หญิงคนเดียวที่หนูจะแคร์คือพี่แป้งกบแล้วแล้วบังเอิญกับที่พี่แป้งก็ได้กลิ่นอะไรบางๆแล้วพี่แป้งก็เลยคุยกับพี่ว่านแล้วพี่ว่านก็บอกไปว่าเป็นอะไรเป็นยังไงนะคะพี่แป้งก็แบบโอ้ดีใจมากที่แบบเอ้ยที่พี่ว่านคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่แป้งแบบเป็นแบบนี้นะพี่แป้งเนี่ยว่าจะแซวอยู่พอดีมันก็เลยค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่หนูแบบเฮ้อสบายใจมากเพราะว่าอย่างที่บอกจากตอนแรกที่ไม่ได้อยากที่จะให้มันเป็นสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่พอเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นว่าคนที่เราแคร์ที่สุดเขายินดีกับสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยหนูก็เลยแบบดีใจจังบางคนก็เข้าใจผิดว่ากลัวมันจะเป็นดราม่าหรือเปล่าค่ะใช่เพราะหนูเองก็รู้สึกค่ะเราก็มีความคิดอะไรบางอย่างของเราที่เราก็เอ้ยไม่ได้อยากที่จะเป็นแฟนของแฟนเก่าเพื่อนนะหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะแต่อย่างที่บอกอ่ะทุกคนเราไม่สามารถบังคับให้เราชอบใครหรือไปบังคับให้ตัวเราไม่ชอบใครไม่ได้เลยอ่ะคือเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วหนูก็แค่มาจัดการกับความรู้สึกแล้วมันถูกดีลกันทั้งสองฝ่ายรวมถึงพี่แป้งด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยความสัมพันธ์หนูแฮปปี้กับตรงนี้แล้วทุกคนแฮปปี้พี่แป้งแฮปปี้หนูก็เลยโอเคค่ะหมายว่าสถานะของเราทั้งคู่รวมถึงทุกคนก็คือแฮปปี้ทุกฝ่ายใช่ใช่แล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างที่บอกว่าโตขึ้นมากแล้วหนูก็ทุกอย่างอยู่ในสายตาผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่หนูอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่พี่ว่านคือค่อนข้างโตมากๆเลยค่ะ